สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองแล้ววันนี้นะคะคือเราอยู่กับเกม Line Ranger นั่นเองนะแล้วก็สำหรับเกม Line Ranger นะคะตอนนี้มีการเปิดคีย์วอร์ดอย่างเป็นทางการแล้วจ้านี่เรียกได้ว่าเป็นเปิดฉากการต่อสู้ใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะก็คือคีย์วอร์ดก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าเบต้าเป็นการทดลองเล่นเฉยๆแต่หนนี้เป็นการเปิดคีย์วอร์ดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะนี่เลยมุ่งสู่การเป็นกิลด์สุดแกร่งนะแล้วก็ร่วมกันต่อสู้กับสมาชิกคิวเปิดกิลด์เรดใหม่ด้วยนี่กิลด์เรดก็เปิดใหม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปลองเล่นกันดูในเดือนนี้ก็มีตัวใหม่มาด้วยนะแต่ว่ากูยังไม่ได้กดเลยนะชุดนี้ยังไม่ได้กดเลยอ่ะมันมีตัวอะไรนะตัวที่เหมือนนี่ๆๆตัวนี้เนี่ยนี่เป็นตัวธาตุไฟนะคะที่เหมือนเป็นตัวหมักรุกนั่นเองเหมือนเป็นตัวหมักรุกนะซึ่งยังไม่ได้กดใดๆขอเข้าไปเล่นกิลด์ก่อนดีกว่าด้วยความตื่นเต้นนี่นะคะสำหรับกิลด์วอร์เนี่ยช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่มันเปิดให้เล่นแล้วเนาะซึ่งก็ถ้าใครที่เข้ามาเมื่อวานมันจะเป็นช่วงของการรับสมัครนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการตีและแต่ว่ามันยังไม่เปิดให้ตีนั่นเองนะซึ่งก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ7อีก7ชั่วโมงใช่ไหมอีก7ชั่วโมงอ่ะถึงจะใช่ไหมชั่วโมงป่ะชั่วโมงหรือวันไม่ใช่ดิไม่ใช่7วันแน่นอน7ชั่วโมงแน่นอนเหลืออีก7ชั่วโมงนะคะถึงจะตีได้ทำไมมันถึงขึ้นเป็น6ทับ6อะงงมันเป็น2ทับ2ไม่ใช่เหรอทำไมถึงขึ้น6ทับ6ไม่เข้าใจ คือปกติตรงเนี้ยมันจะเป็น2ทับ2ใช่ไหมล่ะข้างล่างอะแล้วก็ตรงที่เป็นป้อมโคนี่มันจะเป็น3ทับ3แล้วก็ป้อมใหญ่สุดของเรามันจะเป็น4ทับ4ตอนนี้มันเป็น6ทับ6ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะในนี้ก็มีแค่2งงหรือเปล่าเนี่ยบั๊กหรือเปล่าเนี่ยก็เพิ่งอัพใหม่นะอาจจะมีอะไรขุกขักแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอะเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นกิลด์วอร์ที่เตรียมจะมีการต่อสู้นั่นเองเดี๋ยวอาทิตย์นี้เรามาติดตามกันดูแล้วกันว่ากิลด์วอร์จะเป็นยังไงบ้างจะพยายามอัพคลิปทุกวันแล้วกันนะจ๊ะอ่ะส่วนทีมโจมตีเราก็สามารถที่จะจัดทีมโจมตีได้นะคะอ่ะเดี๋ยวก็โหขอจัดทีมแล้วกันนะเซย่าเอาเซย่าเอาใครไปอีกโคนี่นะมีตัวบินนะต้องเอาตัวบินไปด้วยมูนนะคะแล้วก็คิริวเนี่ยก็โหจะออกเป็นตัวแรกๆเนาะตัวบราวเหรอเอาไปดีไหมเนี่ยเอาวางไว้ก่อนบอสอินุยาชานะจะเป็นตัวที่ออกในช่วงแรกนะคะอีกตัวหนึ่งที่กูจะเอาไปออกในช่วงแรกก็จะเป็นตัวอยู่ไหนอะตัวบราวคิซโยมิอะบราวคิซโยมิอยู่ไหนแล้ววะบราวคิซโยมิอยู่ไหนลูกอ่ะนี่ไว้ออกตอนแรกนะคะนอกนั้นเราก็จัดตามใจเลยว่าเรามีตัวไหนที่จะเอาไปเล่นเนาะจัดตามใจได้เลยขอเป็นพยายามจะเอาตัวที่เลือดเยอะๆนิดนึงอะเน่ๆเอาโคนี่ตัวนี้ละกันเนาะโคนี่ตัวนี้นะคะโคนี่มัธยมต้นนั่นเองซากุระเลือด10ล้านตัวนี้25เอ้ยตัวนี้ดีกว่าเอาบราวดีกว่าเนาะเอาบราวไปมีตัวไหนอีกอ่ะมีตัวไหนอีกดีเอาตัวไหนไปอีกดีเอาตัวไหนอีกดีโกคิละกันโกคิกูก็ใส่เกียร์ไว้นะเอาไว้เล่นกับพวกนี้แหละก๊อปปี้อีกดีไหมเอาแซลลี่ดาวินชีไปแต่ว่าใส่เลือดไว้น้อยมากเลยไม่รู้จะพอหรือเปล่าโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ที่จริงๆอยากจะเอาไปนะแต่ว่า
เอาไว้ก่อนละกันอ่ะคุณครูก็จะเอาไปประมาณนี้นะคะนี่เลยก็เป็นทีมโจมตีนะเตรียมไว้ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้มันยังตีไม่ได้มันต้องรออีก7ชั่วโมงซึ่งก็น่าจะ4ทุ่มอ่ะ4ทุ่มก็คือวันถัดไปนั่นเองมันต้องตัด4ทุ่มเนาะอ่ะอีก4ทุ่มเราถึงจะตีได้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันสำหรับการตีกิวอลแต่มันยังมีกิวเรทให้ได้ตีด้วยแล้วก็กิวเรทเนี่ยมาใหม่นะจ๊ะนี่เลยจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยอันดับนี่มันจะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะคือก่อนหน้านี้มันจะมีเขียนบอกอยู่ว่าตัวเนี้ยมันหน้าตามันเปลี่ยนเอาง่ายๆคือหน้าตาในส่วนของกิลด์เนี่ยมันเปลี่ยนนะคะพลังโจมตีของเรนเจอร์ 20% พลังชีวิตเรนเจอร์ 20% อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นบัฟของกิลด์เลเวล10นั่นเองนะมาดูสมาชิกเดี๋ยวขอกดโอเคขอกดรับคนก่อนกดรับคนก่อนคือตอนนี้มันตีกิลแล้วกูก็ขอเลือกคนละกันนะขอเป็นน้องๆที่เลเวลสูงนิดนึงละกันเอาจริงๆคือถ้าสมมติว่าน้องคนไหนเข้ามาแล้วเราแบบร่วมตีกิลกันบ่อยๆอะไรเงี้ยกูก็ไม่เคยเตะทิ้งนะเรารักกันอ่ะโอเคไปดูที่กิลเรทกันดีกว่าทุกคนมาดูกันว่ากิลเรทมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างอุ๊ยหน้าตามาใหม่จ้ากิลเรทแต่เลเวลเลเวลของตัวกาเดียนน่ะไม่ได้เปลี่ยนอ้าวเดี๋ยวนะมี2ตัวเองเหรอถัดไปอันนี้คือผู้พิทักษ์สัปดาห์ถัดไปก็คือมันมาเป็นสัปดาห์หรอเลเวลอันเนี้ยไม่แน่ใจมันคือเริ่มใหม่หรือเปล่านะมันอาจจะเริ่มใหม่แต่ว่ากูไม่ได้เข้ามาตอนแรกนะตอนนี้เหลือเวลาอีก5วันเลเวลของโซน่าเลเวล31นะคะจบจากกิลแล้วกิลเนี่ยเรายังตีกิลไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปตีกิลเรทกันก่อนวันนี้กิลวอร์เราไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะกิลเรทกดเข้ามาเลยเรามีอยู่มี2ตัวเองเหรอมีแค่2ตัวเองอะมีตัวโซน่านะคะแล้วก็ตัววิลสันนั่นเองซึ่งกูไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นจากเลเวล0หรือเปล่าแบบเริ่มต้นจากเลเวล1เลยหรือเปล่านะคะตอนนี้โซน่าเลเวล31วิลสันเลเวล34นะคะเหลือเวลาอีก5วันในการเล่นเดี๋ยวขอกดผู้พิทักษ์ใหม่นี่ไงแสดงว่ามันเริ่มที่เลเวล1นะเพราะว่าตัวอื่นก็เลเวล1นั่นเองแสดงว่ามีคนมาตีไปแล้วก็เลยแบบเลเวลเพิ่มนะคะอันนี้ผู้พิทักษ์กิลด์มันมี4ตัวเองเหรอถัดไปตัวนี้เป็นผู้พิทักษ์สัปดาห์ถัดไปแสดงว่ามันมีให้เราเล่นได้ทีละ2ตัวต่อสัปดาห์นะในนี้เขียนว่านี่คือผู้พิทักษ์กิลที่สามารถท้าทายได้ในสัปดาห์ถัดไปจะสับเปลี่ยนผู้พิทักษ์กลางดึกวันอาทิตย์และรีเซ็ตเลเวลอ๋อรีเซ็ตเลเวลด้วยนะอ๋อคือแต่ก่อนอะเลเวลอะมันจะต่อไปเรื่อยๆนึกออกไหมมันจะต่อไปแบบสมมติว่าตอนนี้เราถึง30มันก็จะต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีทางรีเซ็ตกลับมาแต่รู้สึกเหมือนตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปอย่างที่เขาบอกมาก็คือรีเซ็ตเลเวลทุกๆอ่ะสัปดาห์นี่ก็ต้องตีใหม่ทุกสัปดาห์ดีเนาะมาดูจุดแรกเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมนะกูขอออันนี้โอ้เกือบได้แหละเกือบจะได้กล่องของรางวัลยังไม่มีลำดับกิจกรรมอ่ะสามารถที่จะดูได้ว่าลำดับในกิลด์เนี่ยตีอะไรกันไปเท่าไหร่แล้วบ้างโอเคเข้าร่วมเลยขอตีโซน่าสักหน่อยโซน่า 57% อยู่ตอนนี้โจมตีโอเคเดี๋ยวโซน่านางเปลี่ยนชุดหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมแต่ก่อนไม่ใช่ชุดแบบนี้ใช่ปะนี่คือกางเกงลายทหารหรอนางไปฝึกทหารมาหรือเปล่าไปฝึกทหารมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างงี้เมื่อกี้เราเลือกเอาทีมอะไรมาตีเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้โดนดาเมจอะไรไปไม่รู้นะแต่ว่าโดนหนักมาก
ลดลงไปเยอะเอ้ยนี่ไงเห็นป่ะลดลงไปเยอะอยู่เนี่ยใช้ได้เนี่ยใช้ได้เหลืออีก20วี 29% คงเอ้ยกำลังจะบอกเลยว่าจะตีให้ตายได้หรือเปล่าเหลือ 8% 7% เฮ้ยๆๆๆตายไหมจะตายไหม2 1โอ้โหไม่ตายอ่ะเหลือ 4% โอ้โหปวดใจเลยโอ้โหตีดาเมจไปเยอะมากทุกคนดาเมจเท่าไหร่เนี่ยหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้าน100ล้าน1,000ล้านจัดไป1,000ล้านจ้า 53.1% นะคะได้รางวัลมา 1,500 เหรียญข้อมูลของรางวัลขอดูของรางวัลหน่อยได้ EXP Guild นะคะเพิ่มเลเวลผู้พิทักษ์รางวัลพิเศษมีแค่โจมตีครั้งสุดท้ายคือหีบอุปกรณ์5และ6แค่นี้หรอทำไมของรางวัลมันน้อยจังอะของรางวัลน้อยนิดกระจิตริดละเกินโอเคมาดูวิลสันกันบ้างเมื่อกี้กูตีโซน่าไปใช่ไหมจริงๆควรจะตีให้จบแต่ไม่เป็นไรเรามาลองดูวิลสันกันก่อนนะว่าเออ 70% เราคงตีให้ตายไม่ได้ ได้หีบอุปกรณ์เหมือนกันคือทำไมของไม่มีเกียร์แล้วหรอคือไม่มีเกียร์บังคับแล้วใช่ไหมอ่ะคือแต่ก่อนมันจะมีแบบสามารถที่จะได้เป็นเกียร์ที่บังคับเลยว่าถ้าเล่นผ่านตัวนี้จะได้เกียร์นี้นะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนเป็นกล่องสุ่มไปเลยใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นกล่องสุ่มอย่างเดียววิลสันจะเก่งกว่ารู้สึกวิลสันจะถึกสักหน่อยแต่ก็ทำดาเมจไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเราจะทำดาเมจกับวิลสันได้เท่าไหร่นะคะอุ๊ยได้ไม่เยอะอ่ะหน่อยนึงหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านประมาณ300ล้านไม่เยอะอ่ะทำตัวเมื่อกี้ได้เยอะกว่านะคะนี่มีอันดับให้ดูด้วยว่าตีไปเท่าไหร่ยังไงบ้างนี่คือตีวันหนึ่งตีได้3ครั้งเหมือนเดิมเรามาเป็นคนปิดตัวนี้ไหมตัวโซน่ามาเป็นตีปิดกันดีกว่านะคะสำหรับโซน่านะคะตีได้3ครั้งเท่านั้นจริงๆอยากตีเพิ่มก็ได้แต่ก็เสียเพชรเท่านั้นเอง 4% ฉันต้องปิดได้ละละนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหเวลาเหลือ46วิเปลืองสุดๆนี่นะคะเพิ่มเลเวลผู้พิทักษ์กิลด์ขึ้นไปแล้วเลเวล32ก็คือยิ่งเราตีให้ตายมากเท่าไหร่เลเวลก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นนั่นเองนี่นะคะนี่มีได้เหรียญกิลด์ไม่ใช่เหรียญกิลด์ดิตัวเนี้ยผลึกนะคะแล้วก็มีได้เป็นหีบอุปกรณ์5ถึง6ดาวนะแต่เป็นกล่องสุ่มเป็นกล่องสุ่มอ่ะมันไม่มีแบบการันตีแล้วหรอเซ็งเบยเอ้อสามารถตีต่อได้เลยอ่ะเนี่ยอ๋อเอาตีต่อได้เลยนะคะก็คือจำได้ไหมแต่ก่อนอะถ้าเป็นกิลเลตแต่ก่อนก็คือในแต่ละตัวมันจะมีเวลาที่แบบเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบพอตีไปก็จะต้องนั่งรอ24ชั่วโมงถึงจะตีตัวการ์เดียนตัวเดิมได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะสามารถตีต่อได้เลยนี่ไงก็คือกลับมา 100% แล้วสำหรับโซน่าแต่ละเวลอัพขึ้นจาก31เป็น32นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นกิลเลตแบบใหม่นั่นเองนะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะพยายามอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันนะว่าตีแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้โซน่าเลเวล32วิลสันเลเวล34ใครที่อยู่กิลของโกโก้เนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันตี
กิลวอร์และช่วยกันตีกิลเรดด้วยนะจ๊ะตอนนี้กิลวอร์กิลกูกูอยู่อันดับ 3,800 อยู่ไกลมากนะขอดูนี้หน่อยอันดับกิลเห็นไหมอยู่อันดับ 3,800 หนักมากหนักมากไม่เป็นไรหรอกเราไม่รีบเราไม่รีบนะคะเดี๋ยวขอไปดูอยู่ไหนอะลำดับกิจกรรมนี่ไงเขาตีกันไว้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราล่ะกูกูตีไปตีไป3ครั้งได้ 1,500 ล้านอ่ะก็โอเคอยู่เพิ่งตีไป3ครั้งนั่นเองนะเพราะมันเพิ่งมีการอัปเดตมาเมื่อวานนะแต่เมื่อวานกูกูไม่ได้เข้ามาตีนะเข้ามาตีวันนี้ไม่เป็นไรนะคะก็สำหรับกิลวอร์และกิลเรดนะคะมีการอัปเดตใหม่แล้วนะคะสำหรับเกมไลน์เรนเจอร์ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้มาลองเล่นก็อย่าลืมเข้ามาลองเล่นใครที่ยังไม่มีกิลสามารถสมัครเข้ามาได้นะคะขออย่างเดียวนะคะช่วยเข้ามาเล่นกิจกรรมกันนะคะกิลวอร์ก็เข้ามาตีกิลกันนะส่วนกิลเรดก็เข้ามาตีเช่นกันต้องช่วยเล่นกิจกรรมกันนิดนึงนะคะส่วนใครที่ไม่ล็อกอินนานๆเกินแบบ10วันเนี่ยก็จะขออนุญาตเอาออกจากกิลแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้รับคนใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาเล่นนะคะส่วนวันนี้กูกูลาไปก่อนนะก่อนจากกันไปจะลาแล้วแต่ว่าก่อนจากกันไปมาอัปเดตเรื่องกาชากันก่อนนะคะกาชาตอนนี้นะคะมีตู้อันนี้เนี่ยเรนเจอร์ท่าแสงยอดนิยมนะคะซึ่งก็เป็นตัวบินตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้นะคะดูอาเจเนี่ยนะดูสวยงามนะคะส่วนมีกาชาพิกอัพได้ด้วยนะคะเป็นเพิ่มโอกาสการได้รับเรนเจอร์ท่านมายอดนิยมนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีตัวใหม่นะที่มาในเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นทีมหมากรุกหรือว่าเชสนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมากดให้ดูกันในอีกคลิปนึงละกันนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลากันไปแล้วสำหรับในส่วนของการอัปเดตกิลวอร์และกิลเรดนะคะหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบแล้วก็ตื่นเต้นกับการอัปเดตใหม่ของเกมไลเลนเจอร์นะคะวันนี้กูลาไปก่อนเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า